สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะมานี่มือนี้มาได้แบบสดสดเนาะค่ะสดกว่านี้ไปหาซื้ออยู่ตลาดเด้อค่ะเด้อสดกว่านี้ก็ว่าก็สิกินข้าวง่ายแล้วเนาะค่ะข้าวง่ายนี่คือมีอีหยังแน่ล่ะมาดามกินข้าวง่ายกับหยังน้ำกินคาปูชิโน่เนาะค่ะคาปูชิโน่น้ำเฮ็ดเองเนาะค่ะนอกกับขนมเค้กเนาะค่ะฝรั่งเศสเขาจะเอิ้นว่าบริโอชหวานเนาะค่ะอันนี้หวานละน้ำตาลเขาเอิ้นน้ำตาลนี่ยังนำบรูจักมันเป็นน้ำตาลโอ้ยน้ำตาลขาวๆนะคะที่เขาห้อยนะเอิ้นนั่นละนำกับบรูจักคือกันเนาะค่ะลูกๆสามีกินแล้วลูกไปเบิ่งโทรทัศน์สามีนำไปหาหมอเนาะค่ะเนาะไปหาหมอเรื่องเกี่ยวกับพวกในราคากระดูกกระเดียวแล้วนั่นแหละค่ะหมอต้องนัดให้ไปฟังอีกเนาะค่ะเนาะว่าสิเอากันจังไดให้กันจังไดเนาะวันนี้มื้อนี้คือมาหน้าสดแท้คือบ่แต่งหน้าแน่มื้อนี้สิแต่งอยู่ค่ะสิเฮ็ดวิดีโออยู่แต่ว่าให้มาเว้าวิดีโอหน้าสดก่อนเนาะมื้อนี้อ่ะมื้อนี้สิมาเว้าอีหยังล่ะมื้อนี้น้ำอย่างที่บอกว่าน้ำเด้อได้สั่งคอลลาเจนมาเนาะค่ะคอลลาเจนกับวิตามินซีเนาะค่ะน้ำก็จะมาเว้าสู่ฟังเนาะค่ะว่าเป็นหยังน้ำคือกินคอลลาเจนเนาะค่ะน้ำจะบอกว่าคอลลาเจนอันนี้น้ำเนี่ยบ่ได้อันเน้นเรื่องผิวขาวเนาะค่ะส่วนมากคนสิกินคอลลาเจนเนี่ยคอลลาเจนผงเนาะค่ะเขาสิกินในกรณีที่เขาอยากให้ผิวพรรณเขาดูดีใสสวยเนาะค่ะเนาะยังคนเฮานี่40อัพขึ้นนี่คอลลาเจนเฮามันผลิตได้ค่ะแต่มันผลิตน้อยอาหารที่เฮากินเข้าไปมันมีคอลลาเจนก็จริงแต่ว่าถ้าสมมุติเฮาร่างกายเฮาย่อยบ่ดีเฮ็ดบ่ดีคอลลาเจนมันก็น้ําความคิดของน้ํานะคิดว่าถ้าเฮากินบ่ครบถ้าเฮากินบ่อ่ะถูกอีหลีจังซี่นะคอลลาเจนเฮามันก็สิได้น้อยเนาะค่ะบัดนี้ปัญหาของน้ําคืออีหยังปัญหาของน้ําจริงๆแล้วปัญหาของน้ําคือเรื่องข้อกระดูกเนาะค่ะคือน้ําเป็นคนที่เวลาตื่นมาแล้วอย่างนี่ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเนาะค่ะเหยียดแข้งเหยียดขานี่คอเข้าคอมือคอแขนปัญหาส่วนมากจะอยู่ที่คอเข่าเนาะค่ะจะป๊อกแป๊กอะไรแบบดูเหลือเกินเนาะค่ะแล้วตื่นยามมื้อเช้ามาจะมีความรู้สึกว่าพวกคอยังนี่มันค่อนข้างจะแข็งแล้วมันก็ปวดเนาะค่ะน้ําจะปวดตอนเช้าๆเนาะค่ะบัดนี้น้ํากลับไปหาเบิ่งเนาะค่ะหาเบิ่งเกี่ยวกับพวกกินแคลเซียมกินหยังจังซี่นะน้ํากับกินน้ํารู้สึกว่าน้ํากินพวกน้ํากินนมซุมืออยู่แล้วเนาะค่ะเนาะนมน้ํากินซุมืออยู่แล้วเพราะว่าน้ําเฮ็ดคาปูชิโน่กินเองเนาะค่ะน้ํากินคาปูชิโน่น้ําเฮ็ดกินเองเนาะค่ะเพราะฉะนั้นน้ําบ่ได้ไปใส่น้ำจะบ่ได้ใส่น้ำตาลเนาะค่ะเนาะน้ำจะกินกาแฟดำบวกกับนมที่น้ำปั้นเฮ็ดเป็นคาปูชิโน่กินเองนะคะบ่มีแคลอรี่แล้วก็ได้กินนมพร้อมถ้าให้น้ำกินนมเลยน้ำกินบ่ได้เนาะค่ะน้ำจะปุ้นท้องน้ำจะบุ้นท้องจะอ้วกจะบ่เป็นแต่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้ามากินร่วมกับกาแฟน้ำก็โอเคเนาะค่ะเนาะก็บัดนี้วิตามินที่น้ำซื้อเนี่ยเอ้าอันนี้น้ำซื้อเนาะค่ะน้ำซื้อแล้วน้ำกินแล้วตั้งแต่วันที่16เนาะค่ะเนาะวันที่16 16เดือน4นี่แหละค่ะ16เดือนนี่แหละน้ำก็กินมื้อละ2เม็ดเนาะค่ะอันนี้ก็กินตอนท้องว่างเนาะค่ะคอลลาเจนนี้ต้องกินตอนท้องว่างน้ำกินตอนใดแน่เนาะค่ะน้ำกินตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเลยเนาะค่ะอันนี้ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็กินเลยเนาะค่ะ1เม็ดอันนี้บ่แม่นผงเนาะค่ะจะเป็นเม็ดน้ำจะเอาให้เบิ่งมันจะเป็นเม็ดแบบนี้เนาะค่ะดมไปก็จะคิดกินสาลายแหละค่ะมันเป็นซีสกัดมาจากทะเลเนาะค่ะพวกที่เป็นกุ้งหอยปูปลาอีหยังสาลายของเขานั่นแหละค่ะที่เป็นที่เขาสกัดจากทะเลเนาะค่ะอันนี้บ่ได้สกัดจากมันจะมีคอลลาเจนจากปลาคอลลาเจนจากเนื้อคอลลาเจนจากง่วงคอลลาเจนจากอย่างมันจะมีเนาะค่ะเนาะมันจะมีแต่น้ําเลือกคอลลาเจนจากทะเลเนาะค่ะเนาะกินไปแล้วมันการรสชาติคล้ายๆสาลายนั่นแหละค่ะกินมันถ้าก็กินลงไปเฮาคือมันบ่แม่นผงเนาะพอผงมันต้องละลายมันต้องกินมันก็สิกินอันนั้นถ้ามันก็สิกินง่ายเนาะปัจจุบันนี้คอลลาเจนมันมีออกมาหลายแล้วมันก็มี
กินง่ายพร้อมเนาะค่ะมันมีรสนั้นรสนี้ให้เลือกเนาะอันนี้มันเป็นเม็ดก็กินเข้าไปเลยถามว่ามันมีเกิดอาการอีหยังบ่จริงๆเราน้ำบ่ได้แพ้อาหารทะเลเนาะค่ะน้ำนี่เป็นบ่ได้แพ้อาหารทะเลเพราะฉะนั้นน้ำบ่ได้มีแพ้บ่ได้แพ้เพราะฉะนั้นก็กินได้สบายแต่ว่ามันจะมีอย่างหนึ่งที่ว่าเขากินตอนเช้าๆเนี่ยมันเขากินยังกระซังเนาะค่ะตอนเช้าๆที่ท้องมันว่างนี่แม้กระทั่งกินน้ำเนาะค่ะกินน้ำจากเขาห้องน้ำนี่พอกินกินลงไปมันก็จะรู้สึกว่ามันพอสบายท้องเนาะค่ะน้ำมีความรู้สึกแบบนั้นน้ำกินตัวนี้ก็คือกันเนาะค่ะน้ำกินตัวนี้กินไปแล้วจะประมาณน้ำจะรอประมาณจะครึ่งชั่วโมงเนาะค่ะครึ่งชั่วโมงน้ำก็จะสิมาหาของอยู่ของกินน้ำอยากให้มันทํางานก่อนน่ะทาโดนก่อนน่ะน้ํายานําวิ่นเนาะเพราะว่ามันกินเวลามันจะรู้สึกนิดๆหน่อยๆเนาะค่ะว่ารู้สึกว่าเวียนๆหัวนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะค่ะนิดหน่อยคือมีอาการแปลกขึ้นมาแค่นั้นเนาะค่ะเนาะกะแต่ว่าถ้ากินอาหารยังเข้าไปแล้วน้ํากะบ่มีอาการอีหยังเนาะค่ะน้ําบ่ได้แพ้ตัวนี้เนาะค่ะน้ําบ่ได้แพ้อาหารทะเลเพราะฉะนั้นคนที่แพ้อาหารทะเลเขาบ่ให้กินเนาะค่ะเนาะกะไปกินของที่เขาสกัดจากงัวจากนั่นละจากสัตว์น่ะเนาะบัดนี้พ่อกินสองครั้งต่อมือตอนเช้าเลยกับตอนแรกน้ำกินตอนแรกน้ำกินตอนใดน้ำกินตอนก่อนนอนค่ะคือหลังจากอาหาร2ชั่วโมงเนาะค่ะน้ำก็กินนะคะพอเมื่อตัวนี้แล้วน้ำบ่รู้ว่ามันจะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กบ่ถามว่าณปัจจุบันนี้ไข้ขึ้นบ่น้ำรู้สึกว่าน้ำตื่นขึ้นมาเนี่ยจะบ่ค่อยปวดตรงข้อมือแล้วเนาะค่ะบ่ค่อยปวดตรงข้อมือแล้วเด้ปวดนิดหน่อยมันคิดว่ามันลดแล้วกันคิดว่ามันลดการปวดข้อมือนิดหน่อยบ่ได้ลดหลายเนาะค่ะแต่ว่ามีความรู้สึกได้ว่าเอ๊ะปวดหน่อยลงจังซี่นะเวลาติงเวลาหยังจังซี่สมมุติน้ําติงก่อนสิกินเนี่ยสมมุติน้ําติงน้ําเปลี่ยนท่าน้ําหยังนี่มันสิป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กตลอดเวลาได้คอน้ําเนี่ยซุมื้อนี้สมมุติเฮาติงจัก10เทื่อเนี่ยมันสิป๊อกแป๊กอยู่ประมาณ8เทื่อ9เทื่อจังซี่นะมันจะเริ่มจะน้ําคิดว่ามันเริ่มจะโอเคขึ้นเนาะค่ะบ่ได้มโนเนาะค่ะแต่ว่ามีความรู้สึกแบบนั้นเนาะค่ะบัดนี้น้ํากินคอลลาเจนน้ํากินคู่กับอีหยังเนาะค่ะเนาะจริงๆแล้วคอลลาเจนตัวนี้มันมีวิตามินซีอยู่แล้ว200วิตามินซีเนาะค่ะเขาบอกมันมีวิตามินซีอยู่แล้ว200กรัมเนาะบัดนี้200มิลลิกรัมร่างกายของคนเฮามันต้องการวิตามินซีอยู่ที่1,500มิลลิกรัมต่อมือเนาะค่ะเนาะถ้าหลายกว่านั้นเฮากะบ่มีประโยชน์สําหรับเฮาเนาะค่ะเนาะมันกะน้ําก็จะซื้อตัวนี้มาเพิ่มเนาะค่ะเป็นวิตามินซี 100% ตัวนี้มากินเสริมเนาะค่ะเนาะถามว่ากินสมนะคะตัวนี้วิตามินซีสมอีหลีตัวนี้มัน100กรัมเนาะน้ําจะบอกว่ากินมื้อละเทื่อเนาะค่ะน้ําจะกินตอนช่วงอาหารเที่ยงช่วงเวลาอาหารเที่ยงอย่ากินตอนท้องว่างนะคะวิตามินซีเจ็บท้องเด้กินไปพร้อมอาหารมื้อเที่ยงเนาะค่ะกินข้าวไปนําดื่มวิตามินซีไปนําเนาะค่ะเนาะน้ํากิน1เทื่อต่อมื้อเนาะค่ะพอวิตามินซีกับคอลลาเจนมันจะทํางานร่วมกันเนาะในนี้เขาจะมีสอนมาให้สอนน้อยหน่อยเบิ่งเทียบกับนิ้วก้อยสิซ้ํานิ้วก้อยละติซ้อนได้หน่อยนะคะเขาให้กิน1ซ้อนครึ่ง1ซ้อนครึ่งกับน้ํา1แก้วนี่แหละค่ะน้ํากับผสมน้ํา1แก้วนี่ล่ะเข้าไปตัวนี้1ซ้อนครึ่งต่อมือก็กินแบบธรรมดามันก็สมๆนะเนาะค่ะสมๆบ่มีรสชาติยังเป็นวิตามินซี 100% เนาะค่ะวิตามินซี 100% อันนี้ก็ข้อดีของเขาอาจจะเป็นบํารุงผิวเนาะอันนี้นําจริงๆน้ำเคยกินวิตามินซีนะวิตามินซีที่เป็นฟองฟูอ่ะน้ำเคยกินเพราะว่าเคยกินอยากกินวิตามินซีเนาะคนเฮาก็อยากงามเนาะน้ำก็กินแต่ว่าคอลลาเจนนี่น้ำเคยกินอยู่เทื่อนึงเนาะค่ะน้ำสั่งจากพี่คนนึงที่เขาอยู่ฝรั่งเศสแล้วเขาขายน้ำจะบอกว่าแพงมากๆเนาะค่ะมี10ซองมันเป็นตะกี้มันก็รู้สึกว่ามันก็มันกำลังดังเนาะตอนนั้นกำลังดังพวกคอลลาเจนพวกอย่างนี้กินแล้วขาวกินแล้วให้ผิวขาวสินะน้ำจะบอกว่าซื้อมาเนี่ยมี10ซองเนาะค่ะน้ำซื้อบวกค่าส่งอ่ะรวมค่าส่งเกือบ90ยูโรน่ะ10ซองอ่ะของอยู่ฝรั่งเศสด้วยค่ะ
น้ำซื้อน้ำซื้อกินเท่าเดียวถามว่ามันมีวิตามินซีอยู่ประมาณโอ้ยน้ำจำบ่ได้น้ำบ่เว้าดีกว่าเขาบอกว่ามันหลายหมื่นมิลลิกรัมหมื่นอีหยังนี่ล่ะกินแล้วซองนี่น้ำมีความรู้สึกว่าผิวใสขึ้นเด้ค่ะมีความรู้สึกเลยว่ามือผิวหยังเฮานี่มันใสขึ้นเด้ใสขึ้นแต่ว่าถามว่าน้ำกินต่อบ่น้ำมื้อนั้นน้ำบ่กินต่อค่ะเพราะว่ามันเกินความจำเป็นเนาะเกือบ100 ยูโรน้ำก็บ่กินเนาะค่ะน้ำก็บ่กินเพราะเฮาบ่กินเนี่ยน้ำจะบอกว่าสิเพราะเฮาบ่กินปึ๊บผิวเฮาก็กลับมาคือเก่าเนาะค่ะเนาะก็แต่ถ้าเฮากินเฮาก็ต้องกินต่อเนื่องเนาะค่ะเนาะเพราะว่าวิตามินเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยมันดีสําหรับร่างกายของคนเฮาที่มีอายุหลายขึ้นเนาะค่ะเพราะมันช่วยให้พวกความเหี่ยวความหยังเนี่ยมันลดลงไปเนาะค่ะเนาะตามที่นําไปฟังคุณหมอเว้าเนาะน้ําอันนี้นําฟังคุณหมอเว้าเนาะค่ะนําบ่ได้ฟังจากตัวแทนเขาขายตัวแทนที่จําหน่ายบ่ได้ฟังเนาะค่ะของเขาก็มีแต่อันดีๆแล้วเนาะเฮาก็ฟังไปฟังคุณหมอดีกว่าเนาะค่ะเนาะเราจังมาเลือกตัดสินใจว่าเฮาสิตัดสินใจซื้อยี่ห้อใดมากินเนาะค่ะแต่นําจะขอเตือนกูต้าเนาะค่ะคนที่อยากขาวเนี่ยไปกินกูต้านี่นําว่ากูต้าไปอ่านเบิ่งไปถามคุณหมอแล้วไปถามคุณหมอ ไปฟังคุณหมอเพิ่นก็บอกว่ากูต้านี่ก็เป็นสิ่งที่อันตรายเนาะค่ะอันตรายเพราะมันไปเปลี่ยนมันไปเฮ็ดให้เลือดไปเฮ็ดเม็ดเลือดเปลี่ยนเม็ดเลือดอีหยังนี่มันอันตรายเนาะค่ะเนาะอันตรายก็อยากกินก็ศึกษาก่อนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคอลลาเจนนี่นําบอกแล้วถ้าคอลลาเจนแท้สนับสนุนกันเนาะค่ะเนาะกินไปเถอะค่ะเพราะว่ามันได้ประโยชน์หลายอย่างเนาะค่ะเอาอันนี้นําก็กินวิตามินซีคอลลาเจนเนาะค่ะเนาะบ่ได้หวังให้ขาวหวังเรื่องกระดูกเนาะค่ะเพราะว่าน้ําจะปวดกระดูกอันนี้เป็นคอลลาเจนเปปไทด์ต้องบอกว่าเป็นคอลลาเจนเปปไทด์เนาะค่ะคอลลาเจนเปปไทด์สิซอยเรื่องกระดูกเนาะค่ะน้ําบ่ได้กินคอลลาเจนที่ซอยผิวเนาะค่ะอันนี้มันจะบอกตอนนั้นไปอ่านเบิ่งมันสิเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกซะหลายเป็นส่วนใหญ่เนาะค่ะเนาะแล้วมันสิมีเรื่องของผิวเรื่องของเล็บตามเขามาเนาะค่ะเนาะอย่างวิตามินซีก็จะมีประโยชน์2ตัวนี้มันจะซอยกันในการทํางานให้มันดีขึ้นเนาะค่ะเนาะอ่ะอันนี้ราคาน้ํากับมาเว้าให้เพื่อนๆฟังแบบนาสดเลยเนาะค่ะเนาะก็อ่ะก็มื้อนี้ก็น้ําสิมาคุยเรื่องนี้ซ้ํานี้ล่ะค่ะถ้าผู้ใดมีปัญหาคือกันกับน้ํานี่คอต่างๆนี่ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กค่ะไปลองเบิ่งเนาะค่ะเนาะไปหาซื้อลองเบิ่งอันที่มันใกล้บ้านหรือมันซื้อได้ในอินเทอร์เน็ตนั่นล่ะค่ะเนาะก็บ่ได้แนะนําเว็บนั้นเว็บนี้บ่ได้แนะนําเนาะค่ะเนาะก็ลองไปหาเองลองไปศึกษาเองคุยกับผู้ใดบ่รู้เรื่องภาษาก็คุยกับสามีให้สามีหาให้เนาะค่ะเนาะก็ในราคามื้อนี้นําก็มาคุยเรื่องความสวยความงามนิดนึงเนาะค่ะเนาะสําหรับเฮาคนผู้เฒ่าแล้วมันก็สิป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กผู้ใดมีปัญหากับน้ําก็ไปหาเบิ่งเนาะค่ะเนาะก็สําหรับมื้อนี้นําก็ขอจบวิดีโอแล้วก็สิไปล้างถ้วยล้างซ้ําเหี้ยนเฮียนเมียนซ่านไปแต่งตัวเฮ็ดอีกวิดีโอเนาะค่ะช่วงนี้ต้องเร่งแน่เนาะค่ะเพราะโควิดนี้โอ้ยลำบากเหลือเกินเอาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ